เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ38โอ้โจทย์ข้อนี้ยาวมากเลยดังนั้นข้อนี้ผมจะไม่อ่านโจทย์ทีเดียวนะผมจะอ่านโจทย์แล้วก็แปลเป็นช่วงๆผมเริ่มอ่านทีละช่วงจะได้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้นเรามาแยกแต่ละประโยคกันก่อนเวลาโจทย์เห็นโจทย์ยาวๆนะครับเราก็เริ่มแยกโจทย์เนี่ยอ่านทีละพาร์ทจากเริ่มต้นไปถึง full stop หรือเริ่มต้นไปถึงคอมม่าหรือบางทีถ้าคอมม่าปุ๊บมันไม่มีอะไรมากอย่างเช่นคอมม่า as shown above เนี่ยหรือว่าตามรูปภาพข้างบนหรือ finally มันก็ไม่ต้องอย่าเป็นต้องแยกนะฮะอย่างข้อนี้เราก็มาแยกประโยคกันก่อน up a tree จุด a spring that have 30 newtons per meter as shown above แล้วก็ประโยคที่2The block is moved to the left until the spring has been compressed 0.1 meter. ที่3 The block and compressed spring are held in stationary for a brief moment about of time. ที่4 Finally, ประโยคที่4 The block is released and blah 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 spin to the right. ประโยคที่5คือ What is the maximum speed reached by the block? เราสังเกตไหมครับว่าที่ทำมา5ประโยคเนี่ยมีประโยคเดียวที่มีประโยคคำถามก็คือ what is the maximum speed reached by the box นั่นเองคำถามคือ what is the maximum speed คือความเร็วสูงสุดที่กล่องไปได้คือเท่าไหร่ 3 kilogram block is pressed against a spring that has a spring constant of 300 newtons per meter as shown aboveThe block is moved to the left until the spring has been compressed 0.1 meters. The block and compressed spring are held in stationary position for a brief moment amount of time. Finally, the block is released and the spring pushes the block to the right. What is the maximum speed reached by the block? ประโยคแรกเริ่มด้วย a 3.0 gram block is pressed against a spring that has a spring constant of 300 newtons per meter.สิ่งที่เราได้มาอันแรกก็คือ 3.0 กิโลกรัมบล็อกก็คือ m เท่ากับ3 is pressed against a spring ก็คือกดไปกับ spring that has a spring constant of 300 newton per meter อันนี้ก็คือ k เท่ากับ300นั่นเองประโยคแรกครับมี2 อย่างก็คือ3.0 กิโลกรัมบล็อก is pressed against ก็คือถูกกดกับอย่างที่2คือ spring ข้อนี้ก็คือประโยคนี้ก็คือกล่อง3กิโลกรัมบล็อกเนี่ยถูกกดไปกับ spring ที่มีค่าคงที่300นิวตันต่อเมตร as shown above ก็คือตามรูปข้างบนเลยประโยคที่2ครับ the block is moved to the left until the springhas been compressed 0.1 meter compress ก็คือถูกกดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้คือ the block is moved ก็คือกล่องนี้เคลื่อนที่ to the left ไปทางซ้าย until จนกว่า the spring ก็คือ spring has been compressed ถูกกดด้วยระยะทาง 0.1 เมตรคือกล่องก็เคลื่อนไปที่ข้างที่เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายเป็นจำนวน 0.1 เมตรนั่นเอง The block and compressed spring are held in this stationary position for a brief moment amount of time ก็คือกล่องกับสปริงที่ถูกกดไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ held in stationary stationary คืออยู่นิ่งๆนะครับคือเราเจอคำนี้บ่อยมากอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นคำที่ถูกใช้ในฟิสิกส์เพราะว่าการเคลื่อนที่ที่หยุดนิ่งเนี่ยเป็นหัวใจในการเป็นคีย์เวิร์ดในการคำนวณหลายๆอย่างเลย held the stationary position for a brief moment amount of time brief คือสั้นๆครับเคยเห็นไหมฮะว่าเป
ไปบรีฟงานไปบรีฟประชุมก็คือพูดง่ายคือสรุปสั้นๆไปบรีฟงานคือไปฟังสรุปงานไปฟังการสรุปประชุมก็คืออะไรที่มันสั้นๆที่มันย่อออกมาแล้วอ่ะครับคือย่อสั้นๆสรุปก็ในที่นี้ก็คือ brief amount of time ก็คือเวลาที่เล็กน้อยนะครับ the block and the compressed spring ครับอันนี้มีตัวที่กระทํา2อย่างก็คือ block กับ spring held in a stationary position ก็คืออยู่นิ่งๆ for a brief amount of time ก็คือระยะประมาณหนึ่ง finally ครับสุดท้ายแล้วเนี่ย the block is released ก็คือกล่องเนี่ยถูกปล่อย and the spring เรามีคำว่า and ขออภัยนะฮะเราเห็นคำว่า and คำว่า and เนี่ยเชื่อม2ประโยคดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีนี่จากประโยคนี้ก็แยกเป็น2อันนะฮะก็คือประโยคนี้ประโยคนี้ finally the block is released คือกล่องถูกปล่อย and the spring pushes the block to the right ก็คือ spring เนี่ยดึงผลักกล่องเนี่ยไปทางขวาเรามาดูโจทย์กันละแปลโจทย์ครบละเรามาสรุปกันดีกว่าก็คือมีกล่อง3กิโลกรัมถูกกดสปริงเนี่ยปลดสปริงไปทางซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยพอกดไปทางซ้ายเป็นจำนวน 0.1 เมตรแล้วเนี่ยกล่องกับสปริงก็อยู่นิ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสปริงก็ผลักกล่องกลับไปทางขวาเขาถามว่าความเร็วสูงสุดที่กล่องได้ไปคือเท่าไหร่ข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ภาพก่อนละกันข้อนี้เราจะเห็นอยู่2อย่างอย่างแรกเลยคือความเร็วคือเลยที่สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองอย่างที่2คือสปริงสองอย่างนี้เราทำให้นึกถึงบทไหนครับก็คือบทที่เราทำเมื่อกี้นั่นเอง work energy power คือเกี่ยวกับเรื่องพลังงานพลังงานเรามาได้ยินว่าสปริงกับความเร็วสปริงกับความเร็วเนี่ยทั้งคู่ทำให้เกิดพลังงานได้ความเร็วก็คือพลังงานกลในขณะที่สปริงก็คือพลังงานในสปริงนั่นเองพลังงานสักสปริงหรือพลังงานสักยืดหยุ่นดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้เนื่องจากว่าไอ้กล่อง3กิโลกรัมเนี่ยถูกผักถูกดึงออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้2อย่างเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะเทียบ2อย่างก็คือพลังงานในสปริงกับพลังงานของความเร็วซึ่งเราจะรู้ได้ว่าพลังงานตอนที่กล่องหยุดนิ่งเนี่ยพลังงานอย่างเดียวที่จะมีก็คือพลังงานสปริงแต่หลังจากที่สปริงปล่อยไปแล้วเนี่ยพลังงานอย่างเดียวที่จะมีคือพลังงานความเร็วดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจุด2จุดแรกก็คือจุดที่สปริงเนี่ยถูกกดไปเป็นจำนวน0.1 เมตรส่วนจุดที่2คือจุดที่สปริงถูกปล่อยมาแล้วด้วยความเร็วที่มันกำลังเคลื่อนที่ไปด้านขวาด้วยความเร็ว v แต่คนยังไม่รู้สูตรนะครับดังนั้นสูตรของพลังงานจลก็คือ kinetic energy เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2ส่วนพลังงานสักสปริงก็คือ PE spring เท่ากับ1ส่วน2 KX กำลัง2ดังนั้นข้อนี้เนี่ยครับเราขออนุญาตให้นี่เป็นจุด A นี่เป็นจุด B ณจุด A เราจะรู้ได้ว่าพลังงานสักเท่ากับ0พลังงานจลครับขออภัย
พลังงานจลเท่ากับ0ซึ่งหมายความว่าพลังงานทั้งหมดเท่ากับพลังงานสปริงในขณะที่จุด B ครับจุด B ก็คือพลังงานศักยืดหยุ่นหรือพลังงานศักในสปริงเนี่ยเป็น0เพราะว่าสปริงไม่ได้ยืดแล้วดังนั้นเนี่ยพลังงานทั้งหมดจะเท่ากับพลังงานจลเอาล่ะในเมื่อพลังงานทั้งหมดพลังงานจลจุดนั้นเนี่ยจะมีความเร็วสูงสุดเพราะพลังงานทั้งหมดที่มันสะสมมาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความเร็วหมดแล้วไม่เหลือพลังงานให้เปลี่ยนเป็นความเร็วเพิ่มได้แล้วดังนั้นจุดนี้ก็คือจะบอกว่าพลังงานสักยืดหยุ่นณจุด A เนี่ย PE ณจุด A จะเท่ากับKE ณจุด B นะครับเราจะเห็นแล้วว่าที่จุด A นะครับสปริงถูกกดไปเป็นระยะ 0.1 เมตรในขณะที่จุด B สปริงไม่ถูกกดเลยแต่กล่องมีความเร็วดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบ2อันนี้แล้วอ่ะ PE หรือว่าพลังงานจักในสปริงเท่ากับ 1/2 คูณกับ K K โจทย์ให้มานะครับคือ300 x กำลัง2 x ที่เคลื่อนที่ไปคือ 0.1 ทั้งหมดกำลัง2จะเท่ากับ KE ณจุด BKE ณจุด B ก็คือพลังงานจลทั้งหมดก็คือ1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเอง m โจทย์ให้มาคือ3กิโลกรัมนะครับ v กำลัง2เราหานั้นเราค้างไว้เอาละครับเรามาแก้สมการกันดีกว่า1ส่วน2 300หาร2ได้150นะครับ ขออภัยครับ 0.1 กำลัง2ได้ 0.01 คูณกับ150เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ3 3หาร2ได้ 1.5 v กำลัง2ก็ได้ว่าย้ายข้างผมขอย้ายสลับซ้ายขวาได้ว่า 1.5 v กำลัง2เนี่ยก็เท่ากับ 1.5 แต่ผมย้าย 1.5 มาอีกข้างนึงก็หาร 1.5 เท่ากับ1นั่นเองดังนั้น v กำลัง2เท่ากับ1อะไรกำลัง2ได้1ครับคำตอบก็คือ1ดังนั้นเนี่ยเราจะได้คำข้อนี้ว่าv จะเท่ากับ1นะครับ v ที่ได้เท่ากับ1งั้นเรามาดูช้อยส์นะครับว่ามี1เมตรต่อวินาทีหรือเปล่าเพราะข้อนี้ถามนะครับว่าความเร็วสูงสุดคือเท่าไหร่ก็คือค่า v ที่เราหานั่นเองเพราะว่าพลังงานทั้งหมดกลายเป็นพลังงานจลไปหมดแล้วดังนั้นความเร็วจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีพลังงานมาให้เพิ่มข้อนี้ตอบ1นะครับสรุปครับข้อนี้เกี่ยวกับงานและพลังงานก็คือกฎของการรับพลังงานนั่นเองพลังงานทุกจุดพลังงานจะไม่มีการสูญหายไปไหนจะเปลี่ยนรูปร่างในข้อนี้พลังงานเปลี่ยนรูปร่างจากพลังงานศักสปริงกลายเป็นพลังงานจลความเร็วสูงสุดก็ในเมื่อพลังงานศักสปริงทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลเรียบร้อยแล้วถ้าเราเทียบได้ว่าพลังงานศักสปริงสูงสุดเท่ากับพลังงานจลเราก็ใช้วิธีนั้นในการหาความเร็วของสปริงนะครับความเร็วของกล่องนั่นเองโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ